ดึงดังดึงดังเลยครับผมโอ้เป็นร้อยครับผมกระไซครับผมมาแล้วครับผมตุ้มกุ้งนะครับตุ้มกุ้งลักษณะคัดไซส์นะครับผมนี่เหมือนดอกลำโพงเลยนะครับผมตู้กลางแจ้งนะครับจัดไปเลยครับวันนี้ครับจากเสียหนุ่ยเกษตรชาแนลนะครับผมลุงหนุ่ยเกษตรชาแนลนะครับช่องนะครับผมจากอันจากอันมาเนี่ย11อัน11หลังนะครับผม11ตุ้มนะลุยต่อครับลุยต่อรุ่นนี้ไม่พังง่ายถ้าคนไม่เหยียบนะครับถ้าคนไม่ขโมยถ้าคนไม่เหยียบนะครับผมบรรยากาศก็จะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมมาแล้วครับถ้าทอดม่วงแห้งซ้อนกว่านี้มาแล้วครับเรียนบอกอืมถ้าทอดม่วงแห้งกว่านี้บอกเออพระอาทิตย์สองดวงครับผมบรรยากาศก็จะเป็นมีหนูหนูเยอะนะครับหนูหนูหนูพุกนะครับผมป่าแถวนี้หนูพุกเยอะนะครับไปครับลุยต่อเลยครับผมอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมทั้งมิตรันทั่วแล้วก็ลุงหนุ่ยเกษตรชาแนลนะครับตรงนี้ก็ทางลงนะครับผมแต่เราไม่อาจจะลงได้นะครับโอ้มาแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งตกปลานะครับพื้นที่ครับพื้นที่นะครับการลงนะครับไม่ต้องเอาลงลึกมากนะครับผมมาดูการลงนะครับผมนี่ครับสถานที่เหมาะๆนะครับผมหันปากลำโพงซับเบสขึ้นข้างบนนะครับผมเอาเสียงแหลมไว้ข้างล่าง เอาเสียงแหลมไว้ข้างล่างนะครับผมกุ้งมันโง่ครับมันเข้าไปมันออกไปได้หรอครับประมาทอีกแล้วเอาวะมันโง่ อ๋อคือประมาทไปจะเตือนะตัวใหญ่มันดึงรุดได้เห็นบ่ฮะนี่เด้เนี่ยเอานี่ซับไว้เนี่ยนี่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 ซับไว้โอ้ตีกล้องไผ่เนี่ยโอ้คันเบ็ดนี่เออคันเบ็ดนั่นแหละคันเบ็ดไผ่นี่ระวังมือด้วยเนี่ยครับกันกุ้งใหญ่อร่อยไปนะครับผมไปหลังต่อไปเลยครับเอาใกล้ๆกันเลยป่ะใกล้ก็ได้ครับก็จะมีตัวเป็นโดนเออเขาบอกเอาหอยยังไงเนี่ยวะที่ลกๆครับกุ้งชอบอยู่เออนี่กุ้งมันแล่นลงไปทางใต้หมดแล้วตอนนี้ฮะกุ้งมันชอบอยู่ที่ลกๆนะครับนี่แหละครับตรงนี้คือครับตรงนี้คือเพราะว่าน้ำมันสีออกขุ่นๆนะครับผมคือน้ำลึกน้ำใสละเย็นดีครับผมนี่ครับว่าจะใส่อีบูทมาเลยลงไม่ได้เดี๋ยวสักสองสัปดาห์ค่อยมาลุ้นกันเนาะครับเนาะต่อไปเจ้าของตุ่มบอกว่ามีตัวเป็นโดนนะครับผมตัวเล็กไม่เอาเราเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะครับผมมันก็ปัจจัยมันก็อยู่ที่ตุ่มนะครับผมแล้วก็ปัจจัยอีกหนึ่งก็คืออยู่ที่หัวอาหารนะครับว่ามันจะเชิญชวนกุ้งไหมนะครับผมหัวอาหารแล้วก็หัวกุ้งหินที่อยู่อาศัยเออครับผม
ขาคือผู้เชี่ยวชาญว่าจะมีกุ้งไหมอันนี้กุ้งตัวเล็กนะครับผมกุ้งตัวใหญ่ส่วนมากจะอยู่ร้านอาหารนะครับ โอ้จมมันก็ดีแล้วว่ามันบอกได้ฮะมันนอนบ่ได้เลยบ่มันต้องตั้งเพราะว่าถ้ามันนอนมันก็มันนอนบ่เข้าบ่มันสิออกไงมันต้องให้ทางเข้ามันนั่นตั้งถ้าทางเข้ามันนอนมันก็สิเฮ็ดให้มันแหลกออกได้ไงอันนั้นก็คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับโอ้ยบ่ได้ฮะโอ้ยตกกดตัวบังใหญ่ปูดนะกระปูดครับผมนะกระปูดเออเอามองนี่แล้วนี่มองนี่จะวันนี้เออเสียบนี่เลยนะนี่ให้มันตั้งในลักษณะนี้นะครับถ้ามันนอนลงมันก็จะออกต้องให้ตุ่มมันตั้งนะครับผมแล้วอีก2หลังสุดท้ายนะครับผมไปลุยกันต่อเลยครับถ้าจะปวดท้องการที่กุ้งจะเข้าเยอะเข้าน้อยขึ้นอยู่กับกุ้งด้วยนะครับว่ามีกุ้งเยอะน้อยขนาดไหนหลังสุดท้ายแล้วครับจะใส่กลางคืนไม่ต้องห่วงครับเป็นกิโลเดี๋ยวทางการเดินนะระยะทางการเดินเป็นกิโลไปครับไปหลังสุดท้ายแล้วเท่านั้นบ่เมื่อคืนนี้ใส่มาแล้วครับได้เป็นกิโลครับคุยอีกกลางคืนใส่แล้วเป็นกิโลเขาเมื่อคืนนี้ครับวันนี้ลงใส่กลางวันดูครับถ้าไม่มีเสร็จแล้วนะครับเท่ากับอีก2ชั่วโมงนะครับค่อยมาเบิ่งกันนะครับว่ามันสิได้หรือบ่ได้นะครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับสวัสดีครับผมลุงหนุ่ยเกษตรชาแนลนะครับผมชาแนลเลยครับเออนะครับพามายามกุ้งครับบ่แม่นยามพี่น้องเลยครับผมยามกุ้งใส่กุ้งกลางเว้นเป็นเนื้อใดจัดไปครับผมมาแล้วหันปากลำโพงขึ้นมาแล้วครับผมโอ้ดึงดังดึงดังเลยครับผมโอ้ยเป็นร้อยครับผมกุ้งคัดไส้ครับผมกุ้งคัดไส้ได้ปะหนูคัดไส้แล้วเนาะดูว่าใส่ยำขึ้นที่ดีครับนี่เนาะกุ้งเนี่ยเขาจะกินได้ทั้งดิบนะครับผมทั้งสุกนะครับผมทั้งสุกทั้งดิบตอนนี้เฮากับซิมซิมเบิ่งแล้วนะครับผมว่าเซฟใช้ได้นะครับผมตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่มีตัวเป็นโดนครับกุ้งตัวเรียบเลยครับผมนี่โอ้โอ้ยคัดไส้ครับผมมา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 ข้างในครับผมน้องนี่กุ้งโบราณมาได้ครับโอ้โหหมื่นครับผมหมื่นพันถ้าหมื่นมันต้องล้มนะครับผมตรงทางนี้ได้เฮาแล้วครับยัดล้มครับผมเป็นได้ตัวไหนพี่ครับเอาสะสมสะสมมีตัวเป็นโดนครับมีตัวเป็นโดนสะสมไว้ครับได้ก้อยได้ก้อยอยู่ครับผมเอาลงไปหาเพื่อนมันครับเออ
การทำนี่จะปานีตมากนะครับสังเกตดูนะครับฝาที่เอาลงไปนะครับผมมันจะพอดีกันเลยนะครับจุ๊บลงไปเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมล็อกเลยครับมันจะพอดีกันเลยเดี๋ยวเอาโดนอยู่อ๋อเทตัวนี้ลำโพงหน้า8ลำโพงหน้า8อ๋อครับผมน้องไผ่กุ้งลายเอาไปใส่เลยครับหมาแน่นอนครับเดี๋ยวเรามีคลิปนะครับมีคลิปตะหนุ่ยเกษตรนะครับผมลงคลิปไว้อยู่นะครับการทำนี่ครับการทำตุ้มกุ้งนะครับผมบ่ลงการทำฮะการทำเอาคุณบ่ลงซะยังบ่ลงโอ้ยต้องขยายความรู้ให้ชาวบ้านได้ซ่องเพิ่นเบิ่งแม่มาแล้วนะครับมาครับอันนี้เราใส่กลางวันนะครับทดสอบของใหม่ครับของใหม่เดี๋ยวใส่กลางคืนของทำเมื่อคืนนี่แหละครับผมเนี่ยเราก็เลยพื้นที่ใช้อย่างเว้นแล้วเพาะนี่จอบอยู่ข้างบนนะครับผมป้าไว้รถนี่ก็ได้ป้าไว้กว่าเขามาหลักยามฮะมาแล้วครับผมเขียดอีโม่ครับผมนี่หน้าตาคนใส่ครับผมมาปะลงไปนี่ครับมีตัวเป็นโดนครับโดนวะเห็นวะโอ้เห็นจุดต่อไปครับผมน้องนี่กุ้งบัวหลายครับเอาขึ้นมาเลยครับผมเอาขึ้นมาเลยครับผมโอ้กุ้งตัวใหญ่ครับผมโอ้ยเอาอยู่ใส่อะไรเห็นอยู่บ่มาแล้ว2มีกุ้งก็ได้กุ้งมีหอยก็ได้หอยครับหำก็ได้หำจานอันเดียวบ่ตัวนี้แล้วครับนู่นจะจ้อยจะถืออันนี้ให้ราบแบบนี้แหละจะจ้อยเวลาเราใส่นะมาแล้วนะฮะมีตัวเป็นโดนฮะมีกุ้งหนองอ๋อกลางเว้นไงเบิดยังหนึ่งยังตัวนึงหรอวะเทก่อนเอามานะตัวนี้เอาไปหรอวะดีไว้หนองบักดาวยังดีกว่าเลยกองเวนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหนองไม้ประจำมาฮอเลยครับเดี๋ยวไม้ประจำนะครับเดี๋ยวช่องตะหนุ่ยชาแนลเพิ่นจะออกคลิปให้ดูนะครับเพิ่นบอกว่าหัวอาหารเพิ่นเนี่ยเป๊ะเลยครับผมวิธีใส่หัวอาหารก็ง่ายครับเห็นไหมครับบ่ต้องไปนะครับนี่ง่ายๆเลยครับเนี่ยเราหยอดลงไปเลยนะครับตัวนี้โอเคมันอยู่ครับนี่มันอ๋อนี่ตัวนี้ลายนี่ครับตัวนี้โอ้สถานที่ใส่มันก็ลาดชันสักหน่อยนะครับนะคุณนะลาดชันไปแล้วเดี๋ยวนึงเลยจ้ะจานแล้วเนี่ยสิบสิบเอ็ดถึงแล้วสิบนี่น้ำเจ้าเนี่ยจะใส่หนึ่งไม่ใส่ฝุ่นบ่ตัวนี้กินแห้วนะครับผมฮะจะเป็นแบบนี้นะครับฮะมี10อันเหรอ11เหรอวะฮะน่ะไปหายแม่อันนึงฮะน่ะปรากฏว่าหายไปอันนึงนะครับผม7 8 9 10จะว่า11เห็นเนาะนี่การทำก็ง่ายนะครับแต่ก่อนเขาจะ
ลำโพงเอาหัวอาหารเข้าไปข้างในนะครับจะยากหน่อยอันนี้ตัวนี้ปิดฝาปิดฝาเลยครับผมไอเดียของลุงหนุ่ยชาแนลนะครับนี่นะครับกำลังแยกกันอยู่นะครับผมปรากฏว่าหายไปนึงนะครับกุ้งเยอะตัวนั้นนะครับผมมาแล้วครับหลังที่11นะครับผมโอ้ยลืมเผาเฮ้ยใครเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย